ไปทดสอบสวัสดีวันเสาร์ไลฟ์สตรีมไปเลย Facebook เป็นการไลฟ์สตรีมแบบไม่ต้องมีอะไรอ่ะแบบไม่ต้องมีจอไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ทดสอบเสียง1 2 3 4เสียงไมโครโฟนไฟไม่ต้องเปิดเพราะว่าเราใช้คาร์บอนใช้ซีนคาร์บอนไม่ต้องเปิดไฟเลยครับมืดสนิทซีนคาร์บอนนี่เป็น T1.5 นะครับ T1.5 ถ้าถามผมว่าสายตาที่มองไปข้างหลังเนี่ยผมว่านี่มืดกว่าอีกนะมืดกว่าความเป็นจริงนะครับมืดมากอันนี้ก็คือไม่ได้เปิดไฟอะไรในร้านเลยนะครับเพราะว่ามีพยานว่าไลฟ์สตรีมโดยไม่ได้เปิดไฟถ้าโฟกัสไม่ชัดก็ไม่ต้องบอกว่าคนปรับเลนชื่ออะไรนะครับน่าจะได้อยู่ทดสอบ1 2 3 Facebook ตอนนี้ยังไม่ไลฟ์สตรีมออกไปยังขึ้น Waiting to Connect อยู่ Waiting to Connect ให้ผมแอดตัว Facebook ใหม่ทดสอบแป๊บหนึ่งนะครับติดถ้าวันเสาร์รถไม่ติดก็ไม่ใช่วันเสาร์วันเสาร์ก็ต่อไปก็เป็นวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์เสร็จก็ต้องเป็นวันอาทิตย์ถ้าใครอยู่ไม่ถึงวันอาทิตย์ก็แสดงว่าอยู่แค่วันเสาร์สวัสดีวันเสาร์วันนี้มอนไรสตรีมโดยใช้กล่องตัวเดิม Ultra Stream HDMI แล้วผมก็เรคคอร์ดเข้าไปที่ USB ได้ด้วยอันนี้เราก็ลองซีนคาร์บอนกันในร้านนะครับซีนคาร์บอนซีนคาร์บอนก็ไรสตรีมง่ายๆนะครับเราก็ใช้กล้องตัว Amira นะครับอันนี้ก็ใช้แอปมือถือในการคอนโทรลไรสตรีมทดสอบไปนะครับวันเสาร์ก็น่าจะฝนไม่ตกแล้ววันนี้นะครับฝนตกกลางคืนกลางวันฝนไม่ตกไลฟ์สตรีมไปประมาณนี้1นาที8เมก7เมกวันนี้ก็ไม่ได้เปิดไฟในร้านนะครับบรรยากาศก็ไม่ได้เปิดไฟเดี๋ยวจะได้ดูจริงๆว่าซีนคาร์บอนเนี่ยลุกสีเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือผมใช้กล้องอามิล่าแล้วก็ถ่ายในลุคโหมดเลข709เพื่อลูกค้าท่านใดสนใจนะครับไม่จำเป็นต้องไลฟ์สตรีมแล้วต้องเปิดไฟเสมอไปอันนี้ผมไม่ได้เปิดไฟเลยนะครับด้านหลังก็ไม่ได้เปิดในร้านเนี่ยก็เปิดแค่ไฟในร้านเฉยๆนะครับภาพที่เราเห็นเนี่ยก็ชัดเจนไหมนะครับได้เท่านี้แหละนะครับพ่อค้าไม่ขาย ใครอยากจะไลฟ์สวยๆอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญเลยก็คือตัวเลนนะครับภาพที่ได้แบบนี้เพราะว่าผมใช้เลนตัวซีนคาร์บอนนะครับซีนคาร์บอนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเอาไปทดสอบกันเรื่อยๆนะครับมีอยู่ตัวเดียว35มม.ตอนแรกจะสั่ง50มา50มันถ่ายยากนิดนึงมันถ่ายใกล้ไม่ได้อันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่นะซีนคาร์บอนเนี่ยเบาน้ำหนัก900กรัมปกติซีนิม่าเลนเราจะถ่ายได้ใกล้สุดประมาณ70เซน60เซนแต่รุ่นหลังๆมาพวกนี้ถ่ายได้ระยะห่างแค่30เซนโฟกัสได้แล้วนะครับถ่ายใกล้มากเลยประมาณ30สูงสุด33เซนเนี่ยโฟกัสได้แล้วนะครับถ่ายใกล้ได้แล้วก็ระยะเดฟนะครับชัดลึกชัดตื้นแล้วแต่นะครับไอ้นี่เปิดหน้ากล้องอยู่ประมาณเท่าไหร่นะพี่ครับเปิดอยู่ 1.5 เป็นการพิสูจน์ฝีมือของคาเมราแมนนะครับนี่คาเมราแมนอยู่นี่ถ้าโฟกัสไม่ชัดก็โทษคนนี้โฟกัสไม่ชัดก็โทษคนนี้นะครับนี่ 1.5 โฟกัสก็ตกมาอยู่ที่ประมาณผมนะครับแล้วก็เสียงไมค์ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนนะครับเสียงไมค์แล้วก็ไมค์ผมเปิดไว้แล้วนะครับ HDMI เปิดไว้สูงสุดเลยแต่ว่าเสียงที่ออกไป Facebook ไม่รู้ว่าชัดเจนไหมทดสอบ1 2 3หน้ากล้อง 1.5 ไฟไม่ได้เปิดอะไรนะครับสีนี่ประมาณนี้เลยนี่กล่องอเนกประสงค์ผมจะได้ดูว่าสีสันเป็นแบบไหนนะครับเราจะมีเลนตัวนี้ไปถ่ายพวกเล่นกันนะครับอันนี้เราไม่บอกว่าซีรีส์อะไรละครอะไรแล้วกันนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็รอดูชมกันไปซึ่งมันเป็นเลนตัวใหม่ที่ได้ลุคแบบไม่คมจัดนะครับปัญหาคือส่วนใหญ่แล้วคมมากไปเขาก็จะไม่ชอบนะครับแล้วก็สีคอนทราสต์เยอะไปก็ไม่ดี
นะครับอันนี้ก็จะแบบนุ่มๆหน่อยนุ่มๆหน่อยก็ผมดูแล้วก็โอเคนะผมก็ชอบลุคของมันว่าคาร์บอนก็สีก็โอเคไอ้นี่เราดูผ่านตัว Facebook Live Stream ไปแล้วแต่ที่หน้าจอผมก็คือประมาณนี้ที่เหลือก็แล้วแต่คาเมล่าแมนแล้วกันหรือว่า DOP เขาจะปรับสีโทนแบบไหนก็ส่วนของโทนไปไม่นุ่มมากแล้วก็ไม่ได้คมแบบจัดนะครับสำหรับตัวซีนคาร์บอนก็ภาพก็คมอยู่แต่สิ่งที่ดีนั่นคือน้ำหนักเขาเบามากนะครับ900กรัมแล้วก็เป็นฟูลเฟรมก็ซื้อก็คือก็เรียกว่าเผื่ออนาคตได้แหละคุณจะใช้กับซูเปอร์35 IPS-C ก็แล้วแต่คุณแต่ว่าเลนตัวนี้รองรับฟูลเฟรมแล้วก็มีเบอร์16 24 35 50 85นะครับในปี2020ปีหน้าก็จะมี100กับ135ออกมานะครับส่วนผมตอนนี้ผมมีอยู่แค่เบอร์เดียว35ที่เหลือก็เดี๋ยวก็จะสั่งเข้ามานะครับสั่งเป็นชุดมาก็จะมี5เบอร์ในชุด5เบอร์ก็มีกระเป๋าแถมให้ด้วยนะครับ มีกระเป๋าใส่ถ้าเป็นชุด5เบอร์ราคาก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ 350,000 360,000ประมาณนั้นนะครับประมาณ 350,000 360,000 สำหรับ5เบอร์ซึ่งอาจจะราคาถูกเกินไปสำหรับคุณภาพของตัวเลนส์นะแต่สำหรับคนซื้อก็บอกว่าแพงแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วถามว่าแพงไหมก็ไม่ได้แพงหรอก 350,000 360,000 ผมใช้เลนส์ว่าซูมิเล่ตัวหนึ่งก็ 250,000 ละนะครับซูมิเล่ 250,000 ซูมิเล่แคนนอนก็จะแคนนอนสไตล์ก็จะคมกว่านะครับยังไงก็แล้วแต่คนใช้ว่าชอบเลนส์ประมาณโทนไหนนะครับเลนส์ในส่วนใหญ่มันจะมีลุคของมันสำหรับคนที่ใช้นะครับอันนี้คือซีนเป็นซีนคาร์บอนนะครับอยู่อเมริกาเขาก็จะชื่อว่าโลคินอนอยู่เอเชียก็จะชื่อว่าซัมหยางนะครับเอเชียก็จะชื่อซัมหยางส่วนในกลุ่มซีนีมาของเขาเขาจะชื่อว่าซีนนะครับจะเป็นซีนโลคินอนหรือว่าซัมหยางก็คือซีนซีรีส์ซีนก็จะเป็นซีนีมาเลนซีนีมาเลนก็เป็นเลนตัวใหญ่ๆนะครับที่มีไอริสมีเกียร์นั่นก็คือทุกอย่างจะเป็นการปรับแมนนวลหมดเลยนะครับนั่นก็คืออันนี้เป็นเขาเรียกว่าเวอร์ชั่น2ละสำหรับซีนนะครับที่ทำเป็นซีนีมามาบริษัทนี้ก็อยู่ที่เกาหลีนะครับแล้วก็ไม่เหมือนกับบริษัททางด้านจีนมากเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวซีนหรือโลคินอนเนี่ยเขาผลิตเลนมาประมาณสัก 7-8 ปีได้ละมาตั้งแต่โฟโต้เลนวิดีโอเลนแล้วก็ซีนีมาเวอร์ชั่น2ก็ออกมาแต่ผมยังไม่เห็นเขาผลิตตัวซูมเลนออกมาเลยนะที่เป็นซูมหรือวายซูมอะไรพวกนั้นนะฮะแต่ของจีนเนี่ยเปิดตัวแป๊บเดียวเขาผลิตวายซูมออกกันออกมาขายแล้วนะครับซึ่งตัวเนื้อกระจกเลนจะมีความสำคัญมากนะครับซึ่งคุณภาพก็ต้องได้รับความยอมรับส่วนซีนตัวนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็น่าจะเห็นมีใน YouTube Facebook มีคนใช้เยอะมากขึ้นนะครับระหว่างนี้ก็เป็นการทดสอบหรือไม่ใครที่ใช้พวกแฮนด์เฮลถ่ายบินโดนก็แล้วแต่เขาอยากได้เลนส์ซีนีมาที่มีน้ำหนักเบานะครับตัวนี้น้ำหนักเบามากน้อยกว่า1กิโลนั่นก็คือ900กรัมโดยปกติเลนส์ทั่วไปจะมีน้ำหนักประมาณ 1.1 1.3 1.5 ก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับน้ำหนักก็ค่อนข้างจะหนักนิดนึงส่วนอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยภาพที่อมอนไลฟ์สตรีมผมมีเรคคอร์ดเข้าไปในนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมไลฟ์สตรีมเสร็จเรียบร้อยผมก็จะไปลบไฟล์ไลฟ์สตรีมแล้วผมก็เอาไฟล์จาก USB drive เนี่ยขึ้นอัพโหลดไปแทนนะครับเพราะว่าไลฟ์สตรีมออกไปเนี่ยผมไลฟ์สตรีมเป็น 1920x1080 ก็จริงแต่ภาพที่ได้บน Facebook มันจะเป็นแค่720ซึ่งอมรก็จะเอาแฮนดี้ไดรฟ์ตัวเนี้ยแฮนดี้ไดรฟ์ไฟล์ที่ผมเรคคอร์ดก็จะเป็น MP4 นะครับ MP4 ไฟล์MP4 ก็จะเล็กหน่อยนะครับก็53.5 กิกต่อ1ชั่วโมงนะครับในการ์ดก็แล้วแต่เราบันทึกอันนี้ก็ไปแล้วประมาณ8นาทีนะครับผมยังไม่ได้เปิดไฟด้านหลังแต่ผมจะเปิดไฟให้ดูแล้วจะได้เห็นว่าสีสันเป็นแบบไหนเมื่อมีไฟนี่ใส่ไฟ1ดวงใส่ไฟ1ดวงไปแล้วพอผมมี
ีสองไฟปั๊บผมก็กลายเป็นพ่อค้าออนไลน์ทันทีเป็นแม่ค้าออนไลน์นะก็จะมีไฟด้านหลังที่เปลี่ยนสีแล้วตอนนี้นะลุกก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะปกติเวลาผมไลฟ์บางทีผมก็จะเปิดไฟตรงนี้แหละให้มันเข้าๆแสงเข้ามาหน่อยนะครับก็แล้วแต่ว่าผมจะปรับองศาให้มันมาที่ผมมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ไฟดวงใหญ่ไฟดวงใหญ่หมายถึงว่าไฟข้างบนผมไม่ได้เปิดเลยนะครับผมเปิดเฉพาะไฟด้านหลังนะครับแล้วก็ไฟข้างๆอมรตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดอมรขยับไปมากเนี่ยโฟกัสก็อาจจะหลุดไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นเลนตัวซีนีม่านะครับซีเลนซึ่งปกติกล้องตัวนี้ผมใช้เลนตัวนี้อยู่นะครับใครสนใจตัวเอ็นจิโนวซูมนะครับตัวนี้ก็เป็นเอ็นจิโนวซูมอันนี้ผมใส่ไว้กับ S1S นะครับปกติแล้วเนี่ย S1 ตัวเลนเอ็นจิโนวซูมผมจะใส่ไว้กับกล้องอะมิล่า อันนี้48-130T3นะครับอันนี้ของดีมาจากฝรั่งเศสนะครับมาจากประเทศฝรั่งเศสเอ็นจิโนวก็ในหนังละครซีรีส์ก็ใช้ตัวนี้กันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับตัวเอ็นจิโนวซูมเลนนะครับขนาดก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะครับอันนี้เราใช้เลนฟิกตัว35มม.ทดสอบกันในตอนเช้าวันเสาร์นะครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับเที่ยง5นาทีสำหรับวันเสาร์อันนี้ก็คือลุคที่เปิดไฟเข้ามาก็จะได้ภาพประมาณนี้นะครับแสงหน้ากล้องไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นฟิกนะครับเป็นแบบฟิกที่เหลือก็โฟกัสนะครับโฟกัสก็แล้วแต่ว่าเราตับเรานั่งอยู่ตรงไหนก็ลุกประมาณนี้นะครับสำหรับตัวซีนคาร์บอนใครสนใจอยากจะลองก็โทรนัดคิวกันเข้ามาได้นะครับสำหรับซีนคาร์บอนอาทิตย์นี้ไม่อยู่นะครับเสาร์อาทิตย์วันจันทร์มีถ่ายจะกลับมาอีกทีนึงก็ประมาณวันพุธวันอังคารวันพุธนะครับวันอังคารวันพุธจะกลับมาใครอยากจะลองจับลองทดสอบก็นัดกันเข้ามาได้นะครับซีนคาร์บอนเรามีให้ลองอันนี้เป็นของใหม่เลยนะครับอยู่ที่ร้านแต่ว่าผมมีอยู่ตัวเดียวหน้ากล้องมันก็คือ95นะครับหน้ากล้องตัวนี้95น้ำหนัก900กรัมอันนี้เราไลฟ์สตรีมไปแล้วประมาณ 11-12 นาทีนะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้ภาพก็ประมาณนี้นะครับใครอยากได้ภาพสวยๆไลฟ์สตรีมก็หาเลนดีๆใช้กล้องก็ทั่วๆไปนะครับอยากจะได้กล้องดีๆโดนๆก็มาซื้อกล้องอาลี่ผมไปไลฟ์สตรีมก็ได้ผมมีอาลี่อามิล่าอเล็กซ่ามินิอย่างเนี้ยใครอยากสนใจได้กล้องคุณภาพดีๆหรือว่าจะเอาอาลี่มินิ LF ก็ได้นะครับเอาไปไลฟ์สตรีมภาพเนี่ยเป็นแบบ 4K แต่ไลฟ์สตรีมแล้วเนี่ยได้แค่720น้ำตาจะไหลนะครับจริงๆเนื้อไฟล์วิดีโอเนี่ยดีกว่าที่เราเห็นเยอะมากแต่เวลาเราไปไลฟ์สตรีมแล้วเนี่ยมันบีบอัดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้กล้องตัว Sigma FP ตัวนี้ไลฟ์สตรีมหรือว่าตัว S1S ภาพผมก็ได้เท่านี้แหละครับ Facebook เพราะว่า Facebook มันแค่ 720p อันนี้ที่ผมมาไลฟ์ก็จะได้เห็นความแตกต่างก็ไปดูที่ผมไลฟ์ก่อนหน้านี้มาก็ได้นะครับว่าผมใช้กล้องตัวนี้ไลฟ์แล้วโอเคไหมสวยไหมนะครับหรือว่า S1S ก็แล้วแต่หรือ GS5 ก็แล้วแต่ทุกอย่างเหมือนกันนะครับกล้องเพราะว่าเราไลฟ์สตรีมไปแค่1080หรือ720มันก็ได้คุณภาพแค่นี้นะครับแต่ที่แตกต่างนั่นคือคุณภาพของเลนต่างหากที่ได้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็คือตัวเลนนั่นเองก็เปลี่ยนเลนจะไลฟ์ชุดไหนไลฟ์สตรีมก็เปลี่ยนเลนเอาอันนี้ผมก็ลองทดสอบเลยเดี๋ยวจะส่งกล้องออกไปบุกแล้วขอบคุณนะครับบ๊ายบายหยุดเรคคอร์ด